มีใครในที่นี้ที่มาฟังคำเทศนาวันนี้ด้วยใจคาดหวังบ้างครับไม่ได้มาเพียงเพราะว่าต้องไปโบสถ์แล้วก็ประเดี๋ยวอย่างนึงที่เขาต้องทำคือเทศนาแล้วก็ฟังไปไม่ใช่ใช่ไหมมาด้วยใจคาดหวังท่านคาดหวังอะไรวันนี้ครับคาดหวังอะไรบ้างถ้าท่านคาดหวังว่าวันนี้เนี่ยมาฟังคำเทศนาเพียงเพราะนะครับท่านจะได้รับความสุขนะความสนุกหรือว่าความผ่อนคลายความสบายใจท่านอาจจะผิดหวังนะฮะพอขอท่านจะผิดหวังก็ได้ท่านอาจจะไม่ชอบคำเทศนาผมวันนี้ก็ได้แต่ถ้าท่านมาวันนี้เนี่ยท่านมีคำถามอยู่ว่าเราเกิดมาทำไมเราทำอะไรพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรนะครับวันนี้พระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับเราบางทีคำเทศนาวันนี้อาจจะพูดกับท่านก็ได้นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงคนคนหนึ่งในพระคัมภีร์สำหรับผมแล้วคนนี้เนี่ยเป็นฮีโร่นะครับเป็นไอดอลวันสุดท้ายที่ผมจะไปเจอพระเยซูและขึ้นสวรรค์เนี่ยคนแรกที่ผมอยากจะเดินไปเช็คแฮนด์กับเขาและบอกว่าท่านเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมตลอดชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ก็คือคนคนนี้นะครับผมพูดถึงเปาโลนั่นเองเปาโลนั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่และตลอดเล่มพระคัมภีร์ผมเชื่อว่าอย่างนั้นท่านเป็นอัครทูตที่รับใช้พระเจ้ายังเกิดผลมากกว่าใครๆในยุคแรกและอาจจะตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับเปาโลนั้นรับใช้พระเจ้าด้วยใจร้อนรนตั้งแต่วันแรกที่ท่านรู้จักพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายที่ท่านสิ้นลมหายใจผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านร้อนผ่านหนาวหลายอย่างมากเป็นเปาโลนั้นไม่ง่ายเลยนะครับคำถามคืออะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เปาโลนั้นรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตยังไม่เคยเลิกราพี่น้องเราหลายคนที่นี่อาจจะเชื่อพระเจ้ามานานนะครับอาจจะเห็นหลายคนที่เขารับใช้พระเจ้าเคยอยู่ข้างๆเราเคยอยู่นำหน้าเราเคยเดินนำหน้าเราแต่วันนี้เขาอาจจะอยู่ข้างทางวันนี้ข้าอาจจะอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ไม่ทราบนะครับคำถามคืออะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งนั้นแม้ผ่านอุปสรรคปัญหาเขายังรับใช้พระเจ้ารับใช้จนถึงที่สุดอันหนึ่งคือปรัชญาความคิดของเขาครับปรัชญาความคิดของเขาเปาโลนั้นมีปรัชญาหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เขายึดถือตลอดชีวิตของเขาและปรัชญานั้นอยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้ครับเป็นข้อพระคัมภีร์ประจำใจของผมนะครับทุกครั้งที่เหนื่อยทุกครั้งที่ท้อถอยใจจะนึกถึงข้อพระคัมภีร์ข้อนี้และจะมีกำลังใจเสมอเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตของผมหลายคนที่รู้จักผมจะรู้ดีว่าผมพูดถึงข้อไหนนะครับกิจการบทที่20ข้อ24ครับกิจการบทที่20ข้อ24พี่น้องการแสดงออกอย่างหนึ่งในการให้เกียรติใครบางคนคือการที่เราลุกขึ้นนะครับเราให้เกียรติบุคคลผู้นั้นเราจะให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าด้วยการลุกขึ้นยืนในเวลานี้ดีไหมครับถ้าท่านไม่รังเกียจนะครับเราจะอ่านพระบีข้อนี้ไปพร้อมๆกันเพียงข้อเดียวกิจการบทที่20ข้อ24เปาโลได้บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าเราร่วมใจอธิษฐานนะครับพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่โลกนี้เคยมีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปาโลที่เขาได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความเข้มแข็งและบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายอยากจะมาอ่านความคิดอยากจะแทรกลงไปในความคิดของเขาและเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผลักดันเขาคนที่ดูเหมือนเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ทำการที่ยิ่งใหญ่มากตลอดชีวิตและข้าพระองค์ก็อยากจะเรียนแบบเขาอยากจะเป็นคนคนนั้นเช่นกันขอพระวจนะของพระเจ้ามาพูดด้วยในวันนี้ขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งลงได้ครับในแต่ละวันนะครับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนนอนเนี่ยมีหลายอย่างที่เราทำนะครับเราตื่นขึ้นมาเช้านี้ทำอะไรบ้างอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวเปิดตู้เย็นหยิบอะไรดีออกมาทานนะครับทานเสร็จแล้วจะแต่งตัววันนี้มาโบสถ์เลือกตัวไหนดีนะครับทุกสิ่งที่เราทำนั้นในทุกวันทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญไปจนกระทั่งเรื่องที่เราสำคัญและทุกการตัดสินใจของเรานั้นล้วนแล้วแต่มาจากความคิดและปรัชญาบางอย่าง
โดยที่บางครั้งเราไม่เคยคิดเราไม่เคยคิดลึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกเสื้อตัวนี้นะมันอาจจะมาจากจิตใต้สำนึกของเราที่เราอาจจะทำจนเคยชินแต่ครั้งแรกที่เราเคยทำมาก่อนนั้นเพราะว่ามีบางอย่างที่บอกเราว่าเราควรจะทำสิ่งนั้นนะครับเราเลือกเสื้อตัวนี้มาอาจจะเพราะว่ามันดูดีหรืออาจจะเลือกเสื้อตัวนี้ยอมใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่าภรรยาหยิบให้ไม่อยากมีเรื่องนะครับเราอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบแต่ไม่อยากเถียงนายใส่ไปเพราะปรัชญาของเราคือถ้าทำให้ภรรยาพอใจชีวิตเราก็คงมีความสุขที่สุดภรรยาเห็นด้วยกับผมใช่ไหมฮะสามีอาจจะไม่พอใจผมละพี่น้องคนจำนวนมากนั้นเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เราพึงจะมีได้ในชีวิตคือความสุขผมเชื่อว่าเราหลายคนที่นี่เคยคิดแบบนั้นมาก่อนแล้วพอมาเป็นคริสเตียนเราก็ยังคิดแบบนั้นหลายหลายอย่างที่เราทำมาจากแรงขับเคลื่อนลึกๆข้างในคือเราอยากทำเพราะมีความสุขเราอยากทำเพราะว่าเราอยากได้รับพระพรพอมาเป็นคริสเตียนภาษาเราที่ใช้ก็คือพระพรคนเหล่านั้นก็จะเสาะหาสิ่งที่คนทั่วไปบอกว่าทำแล้วมีความสุขเช่นถ้าเราเป็นนักเรียนเราจะเลือกคณะเราก็จะเลือกคณะบางคนก็จะเลือกคณะที่เราเรียนแล้วชอบแต่ถ้าความสุขของเรานั้นมาจากเราคิดว่ามาจากเงินเพราะคนบอกเงินทำให้เรามีความสุขเราก็จะเลือกคณะที่เรียนแล้วได้เงินเยอะแม้เราจะชอบหรือเราไม่ชอบสนุกหรือไม่สนุกแต่ว่าได้งานเดี๋ยวจะได้เงินเกณฑ์ในการเลือกว่าจะทำงานที่เดิมหรือทำงานที่ใหม่ก็คือที่ไหนให้เงินเรามากกว่าเราก็จะไปที่นั่นเพราะนั่นคือความเชื่อในส่วนลึกของเราว่าเงินทำให้เรามีความสุขพอได้เงินมาก็จะใช้ไปกับสิ่งที่เราเชื่อว่าจะทำให้เรามีความสุขมากที่สุดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บางคนเดี๋ยวจะเป็นเรื่องการกินก็จะหาไปเรื่อยๆกินในสิ่งที่ดีขึ้นหรือคนอื่นเขาโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ไหนเราก็จะตามไปกินเพราะว่าการกินเราคิดว่าคือการที่ทำให้เรามีความสุขนะครับหรือการช้อปปิ้งการซื้อของที่เราอยากจะได้นะครับหรือจะอะไรก็แล้วแต่การไปเที่ยวเพราะเราคิดว่าอันนั้นจะทำให้เรามีความสุขและความสุขคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราพึงจะได้ในชีวิตแต่พอได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ยังไม่สุขที่สุดนะหรือสุขแล้วก็ยังไม่พอก็ต้องหาอะไรใหม่เรื่อยๆที่จะทำเพื่อจะเติมความสุขที่มันหมดไปเรื่อยๆสุดท้ายสิ่งที่เราได้ก็อาจจะเป็นความว่างเปล่าพี่น้องที่เปาโลเป็นเปาโลคนนี้นั้นเพราะว่าท่านคิดไม่เหมือนใครหลายคนสำหรับผมแล้วกิจการบทที่20 24นั้นเป็นปรัชญาชีวิตเป็นบทสรุปชีวิตของเปาโลนี่คือเหตุผลที่เปาโลดำเนินชีวิตไม่เหมือนคนอื่นครับนี่คือคำอธิบายว่าทำไมเปาโลถึงเลือกเส้นทางเดินเส้นทางนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีทางอื่นพี่น้องหลายคนนั้นเลือกไม่ได้ชีวิตเราอาจจะเลือกไม่ได้เรามาทางนี้เราทำงานนี้เราเลือกงานนี้เราทำงานนี้เพราะว่ามันเลือกไม่ได้ไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกแต่เปาโลถ้าจะเลือกไปทางอื่นก็ไปได้นะฮะแต่เขาไม่เลือกทางอื่นเขาเลือกทางนี้เพราะปรัชญาชีวิตของเขากิจการ20 24อธิบายว่าทำไมเปาโลถึงเลือกจะทำสิ่งที่ท่านทำแท้ที่จริงไม่เปาโลเกิดผลมากทำอะไรหลายอย่างแตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าเป็นซูเปอร์แมนไม่ใช่เพราะว่าชีวิตเต็มไปด้วยความเข้มแข็งไม่มีความอ่อนแอไม่ใช่ว่าเปาโลไม่มีจุดอ่อนใดๆแต่เป็นเพราะวิธีคิดของเขานั้นไม่เหมือนใครหลายคนพี่น้องถ้าวันนี้นั้นท่านอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าในเรื่องฝ่ายธรรมชาตินะครับเรื่องการเรียนเรื่องการงานเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวหรือในเรื่องการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการรับใช้เรื่องสำคัญมากคือท่านต้องคิดให้ถูกต้องวิธีคิดสำคัญมากคำที่หลายคนใช้คือคำว่า mindset ใช่ไหมฮะหรือวิธีคิดกรอบความคิดของเราสำคัญมากหลายคนอยู่เพื่อตัวเองเพราะมองว่าชีวิตตัวเองนั้นมีไว้เพื่อตัวเองมีคุณค่าเพื่อตัวเองแต่เปาโลนั้นเห็นตัวเองมีค่าเพื่อพระคริสต์มีค่าเพื่อพระคริสต์อะไรคือปรัชญาชีวิตของเปาโล3สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงที่เราเห็นได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ประการแรกปรัชญาที่นำทางชีวิตของเขาก็คือเขาคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีค่าเพื่อตัวเองหรือข้าพเจ้ามีค่าไม่ใช่เพื่อตัวเอง
นะครับเปาโลเป็นนักตั้งคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่หรือตลอดยุคประวัติศาสตร์คริสตจักร 2,000 ปีที่ผ่านมาพระธรรมกิจการได้บันทึกถึงเรื่องราวการเดินทางพันธกิจของเปาโล3ครั้งใหญ่ๆที่เปาโลเดินทางนะครับในเอเชียน้อยในแคว้นเอเชียหรือปัจจุบันคือตุรกีและก็ในยุโรปประเทศโดยเฉพาะประเทศกรีซนะครับ3ครั้งที่ท่านได้เดินทางไปครั้งที่3ที่เปาโลเดินทางทัวร์พันธกิจนั้นขากลับจากยุโรปท่านได้แวะนะครับนั่งเรือนะครับเลียบไปทางชายฝั่งของประเทศตุรกีในปัจจุบันมาถึงเมืองหนึ่งเมืองเล็กๆชื่อว่ามิเลตัสนะครับเมื่อเปาโลนั้นมาถึงเมืองมิเลตัสนั้นเปาโลได้ใช้ให้คนไปเชิญคณะผู้ปกครองจากคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของอาณาจักรโรมในสมัยนั้นและเปาโลได้ตั้งคริสตจักรที่เมืองนี้นะครับเปาโลมีเวลาไม่มากแต่อยากจะเจอคนกลุ่มนี้เพราะอะไรเปาโลกำลังจะเดินทางไปเยรูซาเล็มและท่านรู้ว่านั่นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่จะได้เจอผู้ปกครองที่เอเฟซัสนะครับและที่มิเลตัสนี่เองนะครับพอผู้ปกครองที่เอเฟซัสมาเปาโลก็ได้พูดให้เขาฟังนะครับเตือนเขาถึงสิ่งที่เปาโลได้ทำตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ได้ใช้ชีวิตที่เมืองเอเฟซัสนั้นในการประกาศข่าวประเสริฐในการตั้งคริสตจักรและเปาโลได้บอกพวกเขาได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงกับเปาโลว่าเขาจะไปเยรูซาเล็มและการข่มเหงได้คอยเปาโลอยู่ที่เยรูซาเล็มนะฮะในข้อที่23ยกเว้นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานกับข้าพเจ้าในทุกๆเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากกำลังคอยข้าพเจ้าอยู่เปาโลรู้นะครับว่าเนี่ยกำลังจะล่องเรือไปแล้วก็ในที่สุดจะไปเยรูซาเล็มและการข่มเหงรออยู่และถ้าเราอ่านต่อจากนั้นมาก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเปาโลถูกจำจองนะถูกส่งไปยังซีซาริยาอย่างไรก็ตามเปาโลบอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าการข่มเหงรอคอยอยู่พอมาข้อที่24แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองกำลังบอกว่าข้าพเจ้ารู้นะจะถูกจำจองนะและในที่สุดจะถูกประหารชีวิตด้วยซ้ำไปนะแต่เปาโลบอกไม่เป็นไรนะข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองพูดอีกอย่างก็คือแม้จะต้องถูกข่มเหงต้องทนทุกข์ทรมานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าชีวิตข้าพเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเองนะไม่ใช่ว่าท่านไม่มีค่าชีวิตท่านมีคุณค่ามากแต่ท่านไม่ได้มีคุณค่าเพื่อตัวเองแต่เพื่อพระคริสต์พี่น้องที่รักยิ่งถ้าเราทั้งหลายถ้าใครบางคนเราที่นี่ได้ศึกษาภูมิหลังของเปาโลท่านจะรู้ว่าเปาโลเป็นคนที่มีภูมิหลังที่ดีมากมีประวัติที่ดีมากจริงๆมีการศึกษาที่สูงมากจบมาจากมหาวิทยาลัยนะครับที่เมืองทาร์ซัสจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากชื่อกามาลิเอลคือถ้าเทียบไปคือเรียกได้ว่าจบปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของโลกในเวลานั้นมีการศึกษาที่ดีมาจากชาติตระกูลที่ดีเป็นคนยิวแท้นะฮะมีถือสัญชาติโรมที่ถือว่าได้รับสิทธิพิเศษมากนะครับถือพาสปอร์ตโรมเนี่ยโอ้ไปไหนเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษมากไปทุกที่นะครับแม้เป็นคนยิวแต่เป็นคนยิวที่พิเศษมากและมีคนยิวแค่ไม่กี่คนนะครับที่จะได้ถือสัญชาติโรมอย่างเปาโลเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมในเวลานั้นเป็นฟาริสีนะครับเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาพูดง่ายๆคือประวัติดีทุกอย่างเลยถ้าเปาโลเนี่ยนะส่ง CV ไปที่บริษัทไหนเนี่ยโอ้ยเขาจะแย่งชิงกันจ้างเปาโลเปาโลจะเรียกค่าตัวสูงขนาดไหนใครก็จะจ้างถ้ามีใครรู้ว่าเปาโลทำงานที่ไหนนะเฮดฮันเตอร์รู้เนี่ยจะต้องไปแล้วก็แย่งตัวเปาโลให้เงินเดือนเพิ่มด้วยซ้ำไปใครๆก็อยากจะได้เขานั่นคือความสามารถความพิเศษของเปาโลเปาโลมีทุกสิ่งที่คนอื่นอยากจะมีและอิจฉาและคาดหวังอยากจะมีเหมือนอย่างเปาโลเปาโลสามารถเลือกใช้ชีวิตที่ดีที่ใครๆก็อยากจะมีแต่พอเปาโลมาเป็นคริสเตียนเขากลับเลือกทิ้งทุกอย่างละทิ้งทุกอย่างเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเยซูคริสต์ในการกล่าวประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนต่างชาติท่านกลับยอมทิ้งทุกอย่างเ
ื่อจะทำให้การทรงเรียกที่มาถึงชีวิตของท่านนั้นสำเร็จพี่น้องบางคนอาจจะมองว่าสิ่งดีที่ท่านมีนั้นเป็นต้นทุนที่ราคาสูงมากที่สามารถนำไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนได้ได้การเก็บเกี่ยวได้เยอะเป็นกำไรชีวิตเนี่ยที่เปาโลมีการศึกษาหน้าที่การงานหลายสิ่งแต่เปาโลกลับมองว่าสิ่งดีทุกอย่างที่ท่านมีที่ดูเหมือนเป็นกำไรนั้นเป็นการขาดทุนถ้าท่านไม่มีพระเยซูคริสต์แม้มีสิ่งดีทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีพระคริสต์นั่นคือการขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเปาโลยอมละทิ้งทุกสิ่งครับฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ถึง8ขณะที่เปาโลเขียนฟิลิปปีเนี่ยถูกขังคุกอยู่นะตอนทุกข์ลำบากมากทำให้เปาโลได้ทบทวนชีวิตว่าตัวเองได้ทำอะไรลงไปเนี่ยพาตัวเองมาถึงอยู่ในคุกเนี่ยเปาโลบอกว่าแต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนมีสิ่งดีทุกอย่างแต่ทุกอย่างถือว่าเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างคนอื่นบอกว่าโง่นะสละทุกอย่างเปาโลบอกข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างเลยและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรเปาโลบอกว่าการเรียนการศึกษาถือว่าเป็นขยะพาสปอร์ตโรมถือว่าเป็นขยะชาติตระกูลนามสกุลโอ้ใหญ่โตโมลานถือว่าเป็นขยะทุกอย่างเปาโลใช้คำเปรียบเปรยที่เห็นภาพชัดมากเลยว่าสิ่งดีทุกอย่างที่ตัวเองมีนั้นเป็นเหมือนขยะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อให้ได้พระคริสต์คำว่าทิ้งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าทิ้งจริงๆนะแต่แปลว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอิทธิพลเหนือชีวิตของท่านเหนือการตัดสินใจของท่านแต่พระคริสต์ต่างหากที่เป็นแรงจูงใจที่เป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตของท่านที่เปาโลเป็นได้เช่นนั้นเนื่องจากท่านเห็นว่าสิ่งดีทุกอย่างที่มีเป็นเหมือนขยะถ้าเทียบกับพระคริสต์มันดีแต่ถ้าเทียบกับพระคริสต์แล้วเป็นเหมือนขยะพี่น้องท่านอาจจะมีหลายสิ่งที่เป็นสิ่งดีในชีวิตคำถามคือท่านมองเห็นมันเป็นขยะหรือเปล่าพี่น้องวันนี้มีใครมีเอากระเป๋าตังค์มาบ้างฮะหรือว่าไม่ได้ใช้กระเป๋าตังค์มีกระเป๋าตังค์ไหมลองดูถ้ามีหยิบออกมาไหมถ้าไม่มีกระเป๋าตังค์หยิบเครดิตการ์ดออกมาถ้าไม่มีหยิบมือถือขึ้นมาโอ้ยากจนกันหมดเลยเหรอเนี่ยไม่มีใครมีเลยเอาหยิบขึ้นมาส่วนใหญ่จะหยิบมือถือนะไม่มีใครมีกระเป๋าตังค์แล้วโอ้ผมเนี่ยล้าสมัยมากเลยเชยมากเลยกระเป๋าตังค์เอาหยิบขึ้นมาครับวะหยิบถือไว้ข้างหน้าแล้วบอกว่านี่มันขยะชัดๆผมไม่ได้บอกให้ท่านหัวเราะนะเอาหยิบมาข้างหน้าครับมองมันมองแล้วบอกว่านี่มันขยะชัดๆเอออาจารย์ครับมีถังขยะไหมให้คนเอาถังขยะไว้ข้างหน้าเลยนะให้เขาหย่อนขยะนะครับวันนี้เนี่ยมีใครขับรถมาบ้างครับวันนี้พอเลิกรอบเนี่ยไปถึงรถเนี่ยชี้นิ้วให้กับรถของเราแล้วบอกนี่มันเศษขยะชัดๆนี่มันเศษเหล็กชัดๆเอเมนไหมสัญญาไหมเดี๋ยวจะทำแบบนี้ใช่ไหมเอาลองมองสามีหรือภรรยาข้างๆที่นั่งอยู่ข้างๆครับแล้วพูดว่านี่มันไม่ใช่ขยะชัดๆนะ บอกว่าเธอช่วยเตือนฉันด้วยนะว่าทุกอย่างเป็นเศษขยะถ้าเทียบกับพระเยซูคริสต์เอเมนไหมพี่น้องเอเมนนะครับทุกอย่างที่มันดูเหมือนมีคุณค่าถ้าเทียบกับพระเยซูคริสต์แล้วพี่น้องเทียบไม่ได้เลยเทียบไม่ได้เลยพี่น้องหลายคนผู้นำหลายคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับอาจารย์ธนนท์ก็ดีอาจารย์นิยมก็ดีเนี่ยมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้านี่ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีทางเลือกไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีใครทำสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครเอาไม่ใช่นะถ้าเทียบความสามารถท่านแต่ละคนเนี่ยไปทำงานข้างนอกผมว่าถ้าคนข้างนอกเขารู้ว่า
ท่านมีความสามารถมีปัญญามากขนาดไหนคนคงจะแย่งกันจริงๆเลยนะครับแต่ที่ท่านมาเพราะว่าไม่ใช่เพราะตัวเองไม่มีคุณค่าไม่ใช่เพราะว่าไม่มีทางไปแต่ผมเชื่อว่าเพราะว่าท่านได้ถือปรัชญาเดียวกับเปาโลสิ่งดีทุกอย่างที่มีมันเป็นหยากเยื่อมันเป็นขยะเมื่อเทียบกับพระเยซูคริสต์มีน้องท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำของท่านไหมครับปรบมือให้หน่อยสิครับเออขอบคุณพระเจ้านะสรรเสริญพระเจ้าประการที่สองข้าพเจ้าจะวิ่งแข่งจนถึงเส้นชัยนั่นคือปรัชญาอันถัดมาของเปาโลข้าพเจ้าจะวิ่งแข่งจนถึงเส้นชัยขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าคำว่าหน้าที่ในข้อนี้เนี่ยในภาษากรีกนะครับในภาษาเดิมเนี่ยคือคำว่าลู่วิ่งคำว่าลู่วิ่งนะฮะในยุคของเปาโลเนี่ยเขามีกีฬาโอลิมปิกแล้วนะฮะแล้วก็มีสนามแข่งขันและมีลู่วิ่งคำว่าลู่วิ่งที่อยู่ในสนามในสเตเดียมเนี่ยคือคำว่าหน้าที่ที่เปาโลใช้ในตอนนี้นะครับเปาโลมองชีวิตตัวเองเป็นเหมือนการวิ่งแข่งที่มีจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทแล้วก็มีเส้นชัยพี่น้องที่รักยิ่งชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนการวิ่งแข่งพระเจ้าเตรียมลู่วิ่งให้กับเราแต่ละคนปัญหาคือหลายคนนั้นไม่อยากเข้าลู่วิ่งครับยังนั่งอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างสนามยังไม่ยอมเข้าลู่วิ่งทำไมมันเหนื่อยมันเหนื่อยมีใครที่นี่ที่ชอบวิ่งบ้างครับหลายคนชอบวิ่งท่านจำวันแรกที่ท่านวิ่งได้ไหมรู้สึกยังไงฮะโอ้โหเหนื่อยวิ่งได้ขนาดไหนครั้งแรกที่เราไปวิ่งเนี่ยได้ถึงโลไหมฮะไม่ถึงหลายคนสั่นหัวไม่ถึงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยนะครับและตอนที่ย้ายจากเมืองไทยไปนอร์เวย์ในปี2004เนี่ยไปเรียนโรงเรียนพระคริสต์ธรรมเนี่ยปรากฏว่าที่โรงเรียนเนี่ยมียิมมีห้องยิมเล็กๆอยู่ชั้นใต้ดินนะครับและในห้องยิมเนี่ยมีสายพานวิ่งนะครับผมก็ลองขึ้นไปดูนะมันหนาวมากนะหน้าหนาวเราก็วิ่งในยิมที่มันอุ่นนะผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมลองดูเนี่ยตั้งเวลาไว้10นาทีพี่น้องลองนึกหนึ่งว่า10นาทีท่านทำอะไรได้บ้างฮะบางทีแค่อุ่นอาหารเนี่ยยังไม่รู้ทันหรือเปล่า10นาทีอาบน้ำเกิน10นาทีแน่นอนนะ10นาทีนี่สั้นมากเลยนะผมตั้งจำได้ว่าตั้งเวลาไว้10นาทีเนี่ยพอกดสตาร์ทแล้วเริ่มวิ่งเนี่ยโอ้โหพี่น้องมันเหมือนว่าจะเป็นลมอะนะโลกนี้มันหมุนนะมีความรู้สึกโอ้โหมันผ่านไปแต่ละนาทีเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะวิ่งไปเหนื่อยมากแล้วปรากฏว่าตาของผมเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นปุ่มหนึ่งครับสีแดงเขียนว่า stop พี่น้องนั่นคือการล่อลวงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะไม่เคยรู้สึกว่าอะไรมันจะล่อลวงให้เราแม้มันอยากจะกดมากเลยนะผ่านไป 3-4 นาทีเนี่ยมือมันสั่นมันอยากจะกดปุ่ม stop เพราะว่ามันเหนื่อยมากจริงๆพี่น้องอยากจะหยุดแล้วไม่อยากวิ่งต่อชีวิตของเราหลายครั้งก็เป็นอย่างเงี้ยนะจะในชีวิตจริงในการเรียนในการทำงานในครอบครัวทะเลาะกันในการรับใช้เราวิ่งแล้วเรารู้สึกเหนื่อยนะเราอยากจะหยุดพี่น้องแต่อย่าหยุดที่จะวิ่งครับจงวิ่งจนถึงเส้นชัยมันใช้เวลาหน่อยนะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าเราตั้งไว้นะครับ5กิโลเมตรต่อชั่วโมง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ไม่เร็วเท่าไหร่นะ8 9 10ถ้ามันเหนื่อยแล้วเอาลดความเร็วลงมาหน่อยก็ได้แต่จงอย่าออกไปข้างๆอย่าไปหลบอยู่ข้างๆอย่าหลบไปอยู่ข้างทางจงวิ่งต่อไปชีวิตของเราเป็นเหมือนการวิ่งในสนามแข่งคำถามคือเรากำลังวิ่งแข่งกับใครเรากำลังวิ่งแข่งกับใครกับคนข้างๆใช่ไหมกับคนข้างๆใช่ไหมกับเพื่อนผู้รับใช้คนอื่นๆใช่ไหมกับคริสตจักรอื่นใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องเราไม่ได้วิ่งแข่งกับใครเราวิ่งแข่งกับตัวเองครับ
เราวิ่งแข่งกับตัวเองเราวิ่งแข่งเรากำลังจะเอาชนะตัวเองกำลังจะเอาชนะเนื้อหนังตัวเองกำลังจะเอาชนะความต้องการของเราที่จะพาเราออกห่างจากพระเจ้าพาเราออกห่างจากการทรงเรียกของพระเจ้าเรากำลังจะเอาชนะความกลัวของเราเพราะพระเจ้ากำลังเรียกเราให้เราทำสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยทำมาก่อนแล้วมันน่ากลัวพี่น้องเราต้องเอาชนะตัวเราเองให้ได้พี่น้องถ้าเราจริงใจกับตัวเองนะไม่ต้องบอกคนข้างก็ได้ไม่บอกตัวเองผมเชื่อว่าเราหลายคนมีบางอย่างที่ดูเหมือนมันจะเอาชนะเราแต่เราต้องเอาชนะมันให้ได้เราต้องต่อสู้ให้ได้เราอาจจะไม่ชนะทุกวันนะแต่เราต้องสู้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้เอาชนะเพื่อวันหนึ่งเราจะเข้าสู่เส้นชัย1โครินธ์บทที่9ข้อ24 25ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลนั้นมีเพียงคนเดียวจงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้อย่าวิ่งเหมือนคนที่จะพ่ายแพ้แต่วิ่งเหมือนคนที่จะชิงรางวัลให้ได้อย่าวิ่งเหมือนวิ่งไปเรื่อยๆแต่เราอยากจะชิงรางวัลให้ได้ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองให้อยู่ในทุกด้านคนที่ฝึกวิ่งท่านจะรู้ว่าถ้าท่านไม่ล้มเลิกท่านจะวิ่งได้ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมวันนั้นเนี่ยผมแค่10นาทีเนี่ยจำไม่ได้ว่าตอนนั้นกดปุ่ม stop หรือเปล่ารู้สึกจะกดนะฮะรู้สึกในที่สุดครั้งแรกที่วิ่งกดปุ่ม stop แต่ก็อ่ะวิ่งต่อไปจนวิ่งได้10นาทีเอาเพิ่มเป็น14นาทีท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆจนตอนนี้วิ่งได้มากกว่านั้นเยอะมากเลยนะครับในการวิ่งแข่งของเรานั้นเรากำลังทำสถิติให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก10นาทีเป็น14นาทีเป็น20นาทีเป็น30นาทีเป็น40นาทีเป็น1ชั่วโมงนะครับมันเริ่มต้นจาก5นาทีแต่เราเหนื่อยแล้วเราไม่ทิ้งบอกไม่เอาละทิ้งดีกว่าลู่วิ่งไม่เอาละเอาเป็นไม้แขวนเสื้อนะกลายเป็นที่แขวนเสื้อไม่เรายังวิ่งต่อไปเรื่อยๆเราทุบตีเนื้อหนังของเราเราจะแข็งแกร่งมากขึ้นเนื้อหนังที่ชอบพาเราให้หันเหออกจากการทรงเรียกเนื้อหนังที่ชอบเชิญชวนให้เราทำตามใจตัวเองแทนที่จะทำตามใจพระเจ้าเราต้องทุบตีพี่น้องและการวิ่งแข่งนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เรารู้จักพระเยซูแล้วมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะสิ้นสุดในวันที่เราจากโลกนี้ไปท่านและข้าพเจ้าเรากำลังวิ่งแข่งอยู่ในสนามแข่งคำถามคือท่านตระหนักไหมว่าท่านกำลังอยู่ในสนามแข่งและทำตัวเหมือนกำลังวิ่งอยู่ในสนามแข่งไหมหรือเหมือนกับเดินชิวๆอยู่ข้างชายหาดอยู่บนชายหาดพี่น้องการวิ่งเป็นสิ่งที่ยากแล้วปุ่ม stop มันอยู่ข้างหน้าเราอยากกดปุ่มเหลือเกินแต่พระเจ้าต้องการให้เราวิ่งจนถึงเส้นชัยครับและที่สำคัญพระเจ้าจะอยู่กับเราเอเมนไหมพี่น้องนะพระเจ้าจะอยู่กับเราให้เราวิ่งจนถึงเส้นชัยประการที่3สิ่งที่3ปรัชญาที่3ที่เปาโลมีและยึดถือและทำให้เดินท่านเดินกับพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายคือท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะทำมรรคกิจให้สำเร็จนะครับและทำมรรคกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จเปาโลตระหนักว่าท่านมีพันธกิจที่ต้องทำให้สำเร็จไม่ใช่เพียงแต่การวิ่งแข่งและเอาชนะตัวเองแต่ท่านกำลังทำการทรงเรียกที่พระเจ้าให้กับท่านให้สำเร็จไม่ใช่เพียงแต่ต้องการจะเอาชนะตัวเองให้มีความภูมิใจว่าฉันชนะตัวเองได้แค่นั้นไม่ใช่แต่มีการทรงเรียกที่มาถึงชีวิตของท่านพี่น้องผมเชื่อว่าคนจำนวนมากที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้หรือฟังอยู่ทางบ้านท่านได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าบางคนอาจจะยังไม่มีส่วนร่วมมากนักผมอยากจะหนุนน้ำใจท่านว่าให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ท่านจะมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าให้เป็นวันเริ่มต้นของวันที่เหลือในชีวิตที่ท่านจะลุกขึ้นและมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหลายคนที่นี่อาจจะรับใช้พระเจ้าอย่างแข็งขันซึ่งผมขอบคุณพระเจ้าประทับใจท่านมากนะวันนี้เนี่ยผมสังเกตโอ้เราหลายคนที่ดูทางบ้านนะครับมันจะเห็นว่าภาพมันสมูทมันทุกอย่างดีมากแต่ถ้าได้นั่งอยู่ที่นี่จะเห็นว่ามีหลายกล้องมากมีหลายคนมี
ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังทั้งบนเวทีคนร่วมกันในการทำงานเนี่ยมีเยอะจริงๆนะครับความจริงคือเรามักจะคิดว่าเราได้ทำหลายสิ่งให้กับพระเจ้าแล้วซึ่งก็จริงเราก็ทำหลายอย่างให้กับพระเจ้าแล้วเราได้ทำมาเยอะแล้วคำถามที่วันนี้ผมอยากจะถามท่านว่าแล้วยังมีอะไรไหมที่เราไม่ได้ทำให้กับพระเจ้าพี่น้องเรามักจะมองจากมุมของเราไงว่าเราทำเยอะแล้วเราทำให้พระเจ้าซึ่งมันจริงเราทำให้พระเจ้าแล้วเรามองมุมพระเจ้าบ้างแล้วว่าเออแล้วตกลงมีอะไรอีกไหมที่พระเจ้าอยากให้เราทำแต่เรายังไม่ได้ทำให้พระองค์วันนี้ผมอยากจะท้าทายท่านให้ทำสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจจะไม่เคยทำมาก่อนโดยเฉพาะคนที่ได้รับใช้พระเจ้ามาเยอะแล้วอยากให้ท่านถามพระเจ้าว่าพระเจ้ามีอะไรอีกไหมที่พระเจ้าอยากให้ข้าพระองค์ทำและข้าพระองค์ยังไม่ได้ทำไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำอะไรให้พระเจ้าแต่มีอะไรไหมที่พระเจ้าอยากให้เราทำไม่ใช่มองมุมตัวเราว่าเรามีภาระใจบางคนเนี่ยรับใช้พระเจ้าเพราะภาระใจขอบคุณพระเจ้าดีมากเลยแปลว่าเราเห็นสิ่งนั้นคนอื่นทำโอ้เรามีภาระใจเราอยากทำบ้างนะบางคนรับใช้เพราะว่าเราอยากสนับสนุนอยากสนับสนุนผู้นำอยากสนับสนุนพี่น้องเห็นเขาเหนื่อยแม้อยากเข้าไปช่วยบ้างดีมากทำต่อไปบางคนทำเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทำสิ่งนั้นเป็นความถนัดของเราแต่เราเคยถามพระเจ้าไหมว่าแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมนะที่เราไม่เคยคิดที่พระเจ้าอยากให้เราทำพี่น้องเป็นไปได้หรือไม่ว่าพระเจ้าต้องการจะเรียกให้ท่านทำสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ภาระใจของท่านก็ได้นะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สนุกก็ได้นะอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยคิดว่าท่านจะทำได้มาก่อนเพราะว่าท่านคิดว่าท่านไม่ถนัดพี่น้องพระเจ้าเรียกโมเสสและโมเสสก็ต่อรองพระเจ้าพระบอกไม่ถนัดแต่สุดท้ายไม่มีใครทำได้ดีกว่าโมเสสพระเจ้าเรียกโยนาและโยนาก็ปฏิเสธเพราะว่าโยนาคิดว่าไม่น่าจะใช่นะไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าเลยว่าให้ประกาศที่นีนาเวเนี่ยคนพวกนั้นไม่สมควรจะรับความรอดและไม่เชื่อด้วยว่าคนพวกนั้นจะมาฟังข่าวประเสริฐแต่สุดท้ายทั้งเมืองก็กลับใจพระเจ้าก็ไม่ได้คิดอย่างที่โยนาคิดพี่น้องผมเชื่อว่ามีการทรงเรียกสำหรับทุกคนในที่นี้นะครับการทรงเรียกที่อาจจะเกินความเข้าใจของท่านเกินสิ่งที่ท่านคาดคิดว่าท่านจะสามารถทำได้พี่น้องเรามักจะมองตัวเราเล็กกว่าที่พระเจ้ามองเราธรรมชาติมนุษย์มักจะเป็นอย่างนั้นเชื่อผมสิเราจะเห็นตัวเราเล็กกว่าที่พระเจ้าเห็นเราเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสร้างเรามาไงพระเจ้ารู้ทุกอย่างเราก็เห็นตัวเราเท่าที่เราเห็นน่ะเท่าที่คนอื่นอาจจะบอกเราเท่าที่ประวัติชีวิตของเราทำอะไรมาเราก็เชื่อว่าเราทำได้แค่นั้นแต่พระเจ้าเชื่อว่าเราทำได้มากกว่านี้เพราะพระเจ้าสร้างเรามาเองตามพระประสงค์ของพระองค์และพระเจ้ามีพระประสงค์บางอย่างเพื่อให้เราทำพี่น้องวันนี้เป็นไปได้นะว่ามีบางอย่างที่พระเจ้าเรียกเราให้เราทำแต่เรายังไม่ได้ทำพี่น้องที่รักยิ่งสำหรับเปาโลนั้นพระเจ้าเรียกให้ทำอะไรข้อ24บอกต่อไปคือการเป็นพยานถึงกล่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราทำอะไรเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการเป็นพรต่อคนและทำให้คนมาได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าพี่น้องการประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีของประธานการประกาศนะบางคนคิดว่าเฉพาะคนที่มีของประธานการประกาศเฉพาะคนที่พระเจ้าเรียกให้ประกาศเขาถึงจะประกาศได้จริงๆแล้วการประกาศเนี่ยถ้าเรามีภาระใจเรารักเราเป็นห่วงคนเราก็อยากประกาศทั้งนั้นแหละไม่ว่าเรามีของประธานเราไม่มีของประธานเราก็อยากประกาศพี่น้องผมเคยเป็นคนที่ขี้อายมากขี้กลัวมากแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่คิดว่าตัวเองทำอะไรได้มากนะและสิ่งที่ผมกลัวมากอย่างนึงคือการคุยกับคนแปลกหน้าโอ้มาเชื่อพระเจ้าตอนสมัยเรียนที่จุฬาเรื่องที่กลัวที่สุดคือเรื่องการประกาศแต่ผมก็พาคนมาเชื่อพระเจ้าเยอะมากในตลอด4ปีที่รู้จักพระเจ้าที่เรียนหนังสืออยู่และรู้จักพระเจ้ามองย้อนกลับไปก็แปลกดีเนาะเราบอกว่าเรากลัวนะแต่เราก็พาคนมาเชื่อพระเจ้ามากเพราะว่าความที่เราห่วงใยคนเนี่ยมันข้ามความกลัวมัน
ก้าวข้ามความกลัวและเราก็เป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าใช้พาคนมารู้จักพระเจ้าพี่น้องการประกาศเนี่ยมันควรจะเป็นธรรมชาติไม่ใช่แปลว่าวันนี้นะเราจะทำกิจกรรมการประกาศเราจะจัดงานประกาศเอาจัดก็จัดได้แต่การประกาศควรจะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาตินะพระเจ้าอาจจะใช้ท่านให้ท่านประกาศถ้าท่านเรียนหนังสืออยู่กับเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนกับเพื่อนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยถ้าท่านทำงานอยู่ประกาศกับคนในที่ทำงานอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องมีแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องการประกาศนะครับและทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยส่งผลต่องานรับใช้พระเจ้าส่งผลต่อการเป็นพรต่อพระเจ้าต่ออาณาจักรพระเจ้าได้ทั้งสิ้นนะครับท่านจะเป็นนักดนตรีได้คิดหรือไม่ว่าดนตรีของท่านจะเป็นพรและนำคนมารู้จักพระเจ้าได้อย่างไรเป็นวิศวะวิศวะจะไปเกี่ยวข้องอะไรนะให้คนมารู้จักพระเจ้าได้หรือไม่ทุกสิ่งที่เราทำนะพี่น้องพระเจ้าทรงโปรดใช้ท่านได้ในจุดที่ท่านอยู่ในวันนี้นะครับมัทธิว28ข้อ19ถึง20เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรานี่คือคำพูดสุดท้ายที่พระเยซูให้กับผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นสาวกพระองค์สาวกมันฟังดูคำครึโบราณนะมันดูเหมือนโอ๊ยไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้สาวกที่แท้จริงและความหมายดั้งเดิมไม่มีอะไรเลยแปลว่านักเรียนนะนักเรียนนักเรียนฝึกหัดนั่นคือความหมายดั้งเดิมของสาวกคือจะทำอะไรเขาจะเรียนแบบคนที่เป็นครูนะครูฝึกเขาถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระเยซูพูดนั้นมาถึงท่านครับพระเยซูสั่งให้เราออกไปสร้างสาวกพี่น้องวันนี้ท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีส่วนร่วมในงานรับใช้ด้านในคริสตจักรสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะท้าทายท่านมีส่วนก็คือให้ท่านช่วยเหลือคนพาคนให้รู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นให้เขาเติบโตขึ้นในการรู้จักพระเจ้าซึ่งเราเรียกว่าการสร้างสาวกพี่น้องอย่ากลัวที่จะดูแลคนคำว่าดูแลคนหมายถึงว่าให้ความช่วยเหลือคนสอนพระคัมภีร์คนให้คำแนะนำคนเป็นพี่เลี้ยงนะครับอย่ากลัวที่จะทำสิ่งนั้นบางคนรู้สึกว่าทำงานกับคนแล้วมันยากมันรับผิดชอบเยอะบ้างหรือคนอาจจะเอาใจยากบ้างนะแต่พระเยซูเห็นคุณค่าคนมากนะครับที่เราหลายคนที่นี่จะรู้ว่าที่เรามีเราในวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อหลายปีที่แล้วมีคนบางคนที่เขายินดีเสียสละเสี่ยงชีวิตมาคุยกับเราเสียงที่จะถูกเราไม่ชอบมาพูดบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบฟังแต่เขาเสี่ยงชีวิตมาช่วยเหลือเราชั้นใดก็ชั้นนั้นวันนี้จะมีอีกหลายคนที่เขาจะได้รับพระพรถ้าท่านยินดีที่จะเหยียดออกที่จะคุยกับเขาพี่น้องที่รักยิ่งเปาโลนั้นไม่ได้มีชีวิตและคิดว่าตัวท่านเองนั้นมีคุณค่าเพื่อตัวเองแต่คิดเสมอว่าอยากจะทำการทรงเรียกของพระเจ้าให้สำเร็จพี่น้องวันนี้มีอะไรไหมที่พระเจ้าอยากให้ท่านทำแต่ท่านยังไม่ได้ทำผมว่ามีแน่ๆผมว่ามีแน่ๆพระเจ้าเรียกผมไปยุโรปและผมก็ไปตั้งแต่ปี2004และผมก็เชื่อจริงๆว่าจะไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วไม่ได้พูดถึงการกลับมาเยี่ยมบ้านนะกลับมาเรื่อยๆแต่ว่าจะไม่ได้กลับมารับใช้ที่ประเทศไทยแล้วเพราะว่าไปแล้วคิดว่าจะไปเลยเพราะว่าคือการตัดสินใจครั้งใหญ่การตัดเชือกครั้งใหญ่รับใช้ไปรับใช้มาผ่านไป10กว่าปีจนวันหนึ่งนะครับอายุใกล้จะถึงครึ่งศตวรรษนะผมก็คิดขึ้นมาว่าเอสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยก็ทำอย่างนี้มานานแล้วนะ 20-30 ปีที่ทำมาแล้วตัวเองก็จะถึงครึ่งศตวรรษแล้วนะคิดขึ้นมาว่ามีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่ได้ทำและพระเจ้าอยากให้เราทำไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำและเราอยากจะทำนะเราไม่ได้ทำและพระเจ้าอยากจะให้เราทำนะก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่จะได้ทำสิ่งใหม่เพราะว่าเราคงไม่ได้มีชีวิตยืนยาวไป 3-400 ปีจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เราจะใช้พลังงานก้อนใหญ่ทุ่มเทให้กับสิ่งนี้
ก่อนวันที่เราจะตายพูดอย่างนี้เหมือนโอ้โหอาจารย์พูดเหมือนตัวเองจะตายแล้วเราไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าเราโอ้เราจะตายแล้วนะแต่กำลังมองว่าถ้าเราจะตัดสินใจครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะทุ่มทั้งชีวิตเหมือนกันนะฮะและในที่สุดพระเจ้าก็มาเรียกยังงงมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะออกรูปนี้นะครับคือพระเจ้าเรียกให้มารับใช้ในสมาคมพระคริสต์ธรรมไทยไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะออกรูปนี้นะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคืออะไรนะการทรงเรียกมาชัดเจนมากมาฉาก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 ผ่านหลายเรื่องมากจริงๆจนแน่ชัดนะครับแล้วก็บอกโอเคนั่นก็จะกลับมาพี่น้องถ้าคนรู้จักผมมาเป็นเวลานานจะรู้ว่าสิ่งที่ผมชอบนะตั้งแต่เด็กคือการไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องมีเป้าหมายอันนั้นคือก่อนรู้จักพระเจ้านะและความสุขที่ชอบมากอันนึงนะคือการได้ไปเที่ยวการได้ไปเที่ยวต่างประเทศและที่ผมชอบที่สุดเลยคือการได้ไปอยู่การได้ไปยุโรปแล้วผมก็อยู่ที่นู่นอยู่จนได้สัญชาติที่นู่นอะไรก็ดีอากาศก็ดีระบบก็ดีทุกอย่างก็ดีดีไปหมดระบบการแพทย์ก็ดีนะมีความสุขครับได้รับใช้ได้เที่ยวบ้างแต่มาถึงวันหนึ่งนะแม้จะอยู่ในการรับใช้นะก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะและอันนี้ใช่สูงสุดแล้วหรือเปล่ายังมีอะไรอีกไหมที่เราจะได้ทำมากกว่านี้นะสุดท้ายพระเจ้าเรียกให้กลับมาเมืองไทยก็คือทิ้งในสิ่งที่เองชอบไม่ได้ทิ้งการรับใช้นะแต่ทิ้งความสุขในฝ่ายมนุษย์ที่ตัวเองชอบแล้วก็กลับมาอยู่ในสภาพรถติดในสภาพมลภาวะในสภาพอะไรหลายอย่างแต่ถ้าคนถามผมวันนี้นะหลายคนถามบอกว่าจานกลับมาอยู่เมืองไทยรู้สึกอย่างไรผมบอกคำพูดที่ผมใช้คือผมบอกว่าผมรู้สึกว่าผมได้อยู่สวรรค์ I'm in heaven ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ทำโอ้ไม่ง่ายไม่ได้ง่ายหลายอย่างบุกเบิกทำสิ่งใหม่แต่คำว่าที่ได้อยู่สวรรค์เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราได้อยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงเรียกและรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าที่พระเจ้าเรียกให้เราทำพี่น้องวันนี้การทรงเรียกมาถึงชีวิตของเราทุกๆคนนะผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่วันนี้ก็คือการรับใช้แต่คำถามที่ผมถามท่านก็คือยังมีอะไรไหมยังมีอะไรอีกไหมที่ท่านยังไม่ได้ทำเพื่อพระองค์ยังมีอะไรอีกไหมที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำพี่น้องคำพูดหนึ่งที่คนมักจะพูดคือเกิดมาชาติเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มผมว่าใช่แต่คำว่านิยามของคำว่าคุ้มเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแน่นอนมันไม่มีอย่างอื่นที่คุ้มเว้นสิแต่ว่าได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบและอยากทำแต่คนที่เป็นคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าคำว่าคุ้มนิยามคือได้อยู่ในที่ที่พระเจ้าอยากให้เขาได้อยู่ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เขาทำพี่น้องอย่าเสียเวลาชีวิตของเรานะจงใช้ชีวิตของท่านให้คุ้มสำหรับเปาโลแล้วท่านไม่อยากปล่อยเวลาให้ผ่านไปสักวันเดียวและท่านก็ใช้คุ้มจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเช่นกันแล้วท่านล่ะท่านได้ใช้ชีวิตของท่านให้คุ้มแล้วหรือยังให้เราร่วมใจในฐานครับผมอยากหนุนใจพี่น้องให้ลองใช้เวลานี้เนี่ยในการสำรวจชีวิตของเราลองตั้งคำถามถามตัวเองว่าเอ๊ะถ้าคนนี้ยังไม่เคยรับใช้พระเจ้ายังไม่ได้มีส่วนในการรับใช้ลองถามตัวเองว่ามีอะไรไหมนะถ้าเรายังไม่เคยได้เริ่มที่จะรับใช้มีอะไรจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราจะสามารถมีส่วนร่วมได้ในการรับใช้แต่ถ้าท่านได้มีส่วนในการรับใช้แล้วลองถามพระเจ้าว่าพระเจ้าสิ่งที่เราทำอยู่นี้คือสิ่งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าที่จะได้ทำในชีวิตนี้หรือว่ายังมีสิ่งอื่นอีกนะที่เรายังไม่ได้ทำที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำแล้วบอกพระเจ้า
ขอพระเจ้าสำแดงขอพระเจ้าเปิดเผยขอพระเจ้าบอกด้วยและข้าพระองค์อยากจะทำอยากจะเชื่อฟังพระองค์พี่น้องหลายคนที่นี่อาจจะวิ่งแข่งมาเยอะแล้วท่านอาจจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะอยากจะออกไปข้างทางบ้างหรือท่านอาจจะนั่งอยู่ข้างทางก็ได้นะไม่มีการปรักปรำครับไม่มีการปรักปรำที่นี่พระเจ้าเข้าใจท่านแต่อย่าพักนานนะครับกลับมาที่ลู่วิ่งกลับมาที่ลู่วิ่งเหนื่อยบ้างได้พักหายเหนื่อยแล้วนะกลับมาวิ่งต่อวิ่งจนถึงเส้นชัยวิ่งแข่งจนถึงเส้นชัยวันนี้จะเป็นวันที่ท่านต้องตัดสินใจแล้วครับก้าวข้ามความเหนื่อยก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามความเจ็บปวดก้าวข้ามความผิดหวังหรืออาจจะก้าวข้ามความขมขื่นพี่น้องครับเราจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ตลอดไปนะอย่ามัวแต่พักอยู่นั่นน่ะจนวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วเราบอกโอ้โหจะไปแล้วเหรอเสียดายเวลาจังเลยแล้วเวลาก็ไม่พอแล้วนะครับที่เราจะทำสิ่งที่เราควรจะทำพี่น้องตอนเด็กๆเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่าโอ้เราอยากจะโตจังอยากจะไปเผชิญโลกนี้อยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆจังแต่พอเราอายุเริ่มมากขึ้นท่านจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดโอ้โหวันเกิดอีกแล้วเหรอเนี่ยผ่านเร็วจังโอ้โหเราอายุเท่านี้แล้วเหรอโอ้โหเราจะเกษียณแล้วเหรอโอ้ร่างกายเราไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะโอ้โหเราจะไปเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องจงใช้ชีวิตของท่านให้คุ้มครับจงใช้เวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตนี้ให้คุ้มในการทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำไม่เพียงแต่ทำสิ่งที่พระเจ้าสิ่งที่ท่านอยากทำให้พระองค์แต่ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนได้ไหมครับเราอยากจะนมัสการพระเจ้าเราอยากจะตอบสนองพระเจ้าด้วยเสียงเพลงด้วยบทเพลงที่เราร้องมาจากใจของเราข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจพระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้ที่ยังทำก็ขอนมัสการให้เป็นดินเป็นปรีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระพระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้ที่ยังทำก็ขอนมัสการให้แผ่นดินเป็นปรีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระI'm not a man, I'm 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 not a man
ิตวิญญาณและความจริงเพราะเราคือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมาวางชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจเสียงร้องข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะเราคือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจอาเมนใช่แล้วพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นต้องการที่จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั่นคือถวายชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายแด่พระองค์ให้เป็นเหมือนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระบิดาในเช้าวันนี้หลายคนได้เข้ามาในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันบางคนนั้นรู้สึกเหนื่อยล้าเขารับใช้มานานมาจนถึงจุดหนึ่งเขารู้สึกเหนื่อยอยากพักบ้างหรืออาจจะท้อถอยใจรู้สึกหมดแรงเขารู้ว่าเขายังอยากทำอยู่อยากรับใช้พระเจ้าแต่ไม่รู้จะเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเขาขอพระเจ้าทรงโปรดประทานกำลังให้กับเขาให้เขาบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีให้เขาวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยให้เขาเดินและไม่อ่อนเปลี่ยพระเจ้าหลายคนที่นี่อาจจะยังไม่เคยได้รับใช้วันนี้จะเป็นวันแรกของวันที่หลงเหลืออยู่ในชีวิตของเขาที่เขาจะบอกว่าใช่แล้วพระองค์เจ้าข้าครับพระองค์จะตัดสินใจแล้ววันนี้ที่จะลุกขึ้นที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่จะมีส่วนร่วมในพันธกิจนี้พี่น้องหลายพระเจ้าหลายคนที่นี่ที่อาจจะรู้สึกว่าอยากรับใช้พระเจ้าแต่มันก็มีแรงบางอย่างที่จะดึงเขาให้ออกไปจากลู่วิ่งนี้วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเขาให้เขาสามารถทุบตีร่างกายของเขาให้มันแข็งจนอยู่มือให้เขาสามารถมีวินัยที่จะควบคุมความคิดควบคุมการตัดสินใจควบคุมการกระทำของเขาและที่เขาจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะมองดูที่เส้นชัยที่อยู่ข้างหน้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพี่น้องถ้าวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งชูมือขึ้นเวลานี้ตอบสนองพระเจ้าบอกขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเจ้าพูดด้วยขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเจ้าพูดด้วยขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเจ้าไม่ละทิ้งไม่ละเลยข้าพระองค์เลยขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาพี่น้องเอามือจับพระหัตถ์ของพระเจ้าไว้มั่นและรับกำลังใหม่ที่มาจากพระองค์สิครับรับกำลังใหม่ที่มาจากพระองค์ใช่แล้วรับกำลังที่มาจากพระองค์สรรเสริญและขอบคุณพระองค์สรรเสริญและขอบคุณพระองค์สรรเสริญและขอบคุณพระองค์พระเจ้าและข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องบางคนที่วันนี้ที่เข้ามาถึงทางแยกในชีวิตของเขาที่เขาจะต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อไปดีและดูเหมือนมีทางเลือกอยู่หลายทางพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเขาอย่าให้เขาเลือกทางกว้างที่นำไปถึงความมรณะแต่เขาเลือกทางแคบที่นำไปถึงชีวิตให้เขาเลือกทางที่ดูเหมือนว่าเป็นทางแคบแต่จะนำเขาให้พบกับความหมายของชีวิตให้พบกับคุณค่าของชีวิตสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเ
พื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ